ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งท่านจะมีสารธรรมดีๆมามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะในยามนี้ที่สังคมกำลังมีความสับสนวุ่นวายทำอย่างไรที่จะทำให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นเข้าสู่จิตใจได้หลักสำคัญที่สุดก็คือเรื่องวิปัสสนาเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตมนุษย์เรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นการที่จะยอมรับในความเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะใช้หลักธรรมอะไรเข้าไปช่วยในการสนับสนุนให้เรารู้จักยอมรับกับชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ครับวันนี้เราไปฟังสารธรรมจากท่านเลยครับท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี้ได้ดำเนินชีวิตไปถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะประการแรกที่ท่านแสดงไว้หลวงพ่อขออ้างเป็นภาษาบาลีคือข้อหนึ่งอปิชฌัสสายังธรรมโมนายังธรรมโมมหิชฌัสสะซึ่งแปลเป็นใจความว่าธรรมะนี้เป็นของผู้มักน้อยไม่ใช่เป็นธรรมของผู้มักมากธรรมะในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นธรรมะของผู้มีความมักน้อยความมักน้อยในที่นี้หมายถึงความมักน้อยในปัจจัย4คืออาหารการรับประทานที่พักปฏิบัติธรรมและเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคก็ใช้ตามมีตามได้หมายถึงทางวัดเราได้จัดให้จะได้จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พักอาหารการรับประทานเครื่องปฏิบัติธรรมให้ก็มักน้อยใช้ตามที่ได้กำหนดไว้ไม่ต้องการที่พักแบบฟุ้งเฟ้อหรือเครื่องใช้ที่ฟุ่มเฟือยเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเบื้องต้นต้องเป็นคนมักน้อยไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมก็ต้องได้สถานที่ที่เหมาะที่ดีมีความสะดวกสบายอาหารการรับประทานก็ต้องอาหารดีๆเครื่องนุ่งห่มก็ต้องเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกใจตนเองผู้ที่ต้องการอย่างนี้
ม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องแสดงตนเป็นคนมักน้อยใช้สอยรับประทานอาหารตามที่ทางวัดจัดให้ถือว่าเป็นอยู่อย่างง่ายดายไม่ต้องอยู่ลำบากเพราะคนที่ไม่มีคุณธรรมคือความมักน้อยเนี่ยปฏิบัติธรรมลำบากแล้วก็ยากที่จะดึงจิตใจให้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมะเพราะมีมานะถือตัวถือตัวถือตนแล้วคนปนอยู่การปฏิบัติธรรมจึงไม่เกิดผลแก่คนที่มีความมากมากนี่เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้ก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมของผู้มักน้อยเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ธรรมะข้อที่สองสันตุทายังธรรมโมสันตุทัสสายังธรรมโมนายังธรรมโมอสันตุทัสสะซึ่งแปลความว่าธรรมะคือการปฏิบัตินี้เป็นธรรมของผู้สันโดษไม่ใช่เป็นธรรมของผู้ไม่สันโดษก็คือสันโดษด้วยปัจจัยทั้งสี่คือที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคที่ท่านกล่าวไว้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องถือสันโดษยินดีใช้ถอยและรับประทานของที่จัดให้ไม่ปรารถนาเกินกับสิ่งของที่เขาจัดให้หรืออาหารเกินกว่าที่ทางวัดจัดให้มีความมักน้อยมีความสันโดษธรรมะทั้งสองประการคือความมักน้อยความสันโดษเนี่ยจะตัดปัญหาความต้องการหรือความปรารถนาเกินทำให้ภาระในการใช้สอยการเป็นอยู่ลดน้อยลงไม่ก่อให้เกิดความลำบากในการปฏิบัติธรรมธรรมะข้อที่สี่สาข้อที่สามปวิตัสสายังธรรมโมนายังธรรมโมสังคณิการามัสสะธรรมะคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นธรรมะของผู้สงบเงียบไม่ใช่ธรรมะของคนชอบคุกคลีกับหมู่คณะหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นยินดีอยู่ในเสนาสนะที่อยู่อันสงบเงียบไม่ปรารถนาที่จะจับกลุ่มคุยสนทนากันในเรื่องเดรัจฉานคาถาหรือในเรื่องที่ขัดต่อการปฏิบัติธรรม
พระผู้ปฏิบัติธรรมที่น้อมจิตไปในความสงบเงียบเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าบางท่านบางคนมาปฏิบัติธรรมแทนที่จะตั้งใจปฏิบัติธรรมตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนกลับไปคลุกคลีกันเป็นกลับไปคลุกคลีจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นคณะคุยกันถึงเรื่องส่วนตัวบ้างคุยกันถึงเรื่องปัญหาทางบ้านบ้างทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นขาดหายไปแทนที่ตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมก็กลายมาเป็นการมาพบปะสังสรรค์สนทนากันไปทำให้การมาปฏิบัติธรรมนั้นเสื่อมไปจากประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้แม้ว่าศาลานี้จะมีท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนร้อยแต่ทุกท่านตั้งใจมาปฏิบัติธรรมแม้ว่าศาลาจะมีคนเป็นร้อยแต่ก็เหมือนไม่มีคนเหมือนไม่มีคนเพราะทุกคนทุ่มเทสนใจใฝ่ใจให้การปฏิบัติธรรมบังเกิดขึ้นแก่ตนเองและตั้งใจพัฒนาการปฏิบัติธรรมนั้นให้เกิดความก้าวหน้าแม้จะมีคนเป็นร้อยก็เหมือนกับไม่มีเรื่องที่เล่าไว้ในพระไตรปิฎกตอนที่นายแพทย์ชีวกโกมารพัฒน์นำพระเจ้าอชาตศัตรูเข้าไปเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งที่วัดชีวกัมพวันซึ่งหมอชีวกได้สร้างถวายมีพระภิกษุอรหันต์เป็นจำนวนหลายร้อยที่จำพรรษาอยู่ที่วัดชีวกัมพวันนั้นปรากฏว่าพระเป็นจำนวนร้อยเสียงกระแอมกระไอเสียงพูดเสียงคุยไม่เกิดมีเลยแม้แต่น้อยทำให้พระเจ้าอาชาตศัตรูนั้นตกพระทัยคิดว่าหมอชีวกรวงตนเองมาเพื่อจักปรงพระชนแต่เมื่อเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วกลับใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาจึงได้ทราบความเป็นจริงถึงชีวิตของพระที่ของพระนักปฏิบัติธรรมเจนาสนะที่สงัดสงบเงียบเป็นเจนาสนะที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเหมือนกับศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ก็เป็นสถานที่มีความสงบเงียบไม่มีเสียงพูดเสียงคุยทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่แสดงถึงคุณธรรมของนักปฏิบัติว่านักปฏิบัตินั้นต้องเป็นคนที่มีความสงบเงียบคือเงียบทั้งทางกายเงียบทั้งทางวาจาแม้เงียบกระทั่งจิตใจไม่ให้กิเลสทั้งหลาย
ข้ามาครอบงำจิตใจในขณะปฏิบัติธรรมนี่เป็นธรรมะข้อที่3ของนักปฏิบัติธรรมะข้อที่4อารัฏฐวิริยัตตะธรรมโมนายังธรรมโมกุสิตัสสะแปลว่าธรรมะของผู้ปฏิบัติผู้มีความปรารภความเพียรธรรมะนี้เป็นธรรมะของผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่เป็นธรรมะของผู้เกียจคร้านหมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิฝ่ายสมถะก็ดีการเจริญวิปัสสนาปัญญาก็ดีเป็นธรรมะของผู้ที่ปรารภความเพียรหมายถึงคือผู้ที่ขยันปฏิบัติขยันกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานทั้งในขณะนั่งขณะยืนขณะเดินขณะนอนให้เป็นไปติดต่อกันไม่ขาดสายไม่ใช่เป็นธรรมะของผู้เกียจคร้านผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตด้วยหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องมีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่เกียจคร้านต่อการปฏิบัติให้เป็นไปติดต่อกันไม่ขาดสายเพราะว่าธรรมะจะปรากฏแก่ผู้ที่ปรารภความเพียรหรือขยันปฏิบัติเท่านั้นผู้ที่เกียจคร้านนั้นไม่สามารถที่จะทำให้ธรรมะเกิดได้การเจริญวิปัสสนาปัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติมีความท้อแท้ท้อถอยเกิดความเกียจคร้านขึ้นมาวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิดแต่สำหรับท่านที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมันกำหนดอารมณ์ของวิปัสสนาให้เป็นไปติดต่อกันวิปัสสนาญาณก็จะถูกพัฒนาเกิดขึ้นในจิตใจเป็นลำดับไปตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณคือปัญญาในการกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามปัจจยคหญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปนามสัมมาสัญญาณปัญญาในการกำหนดพิจารณาเห็นรูปนามนั้นอย่างลงในใจรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอุทยพยาญปัญญาในการอย่างเห็นรูปนามมีความเกิดขึ้นดับไปทุกขณะวิปัสสนาปัญญาจะพัฒนามันขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสรรเสริญความเพียรไว้ว่าทำให้ร่วงพ้นจากวัฏฏทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่ท่านกล่าวไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลร่วงพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารได้เพราะความเพียรเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่มาถือปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ควรประกอบความเพียรอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตั้งใจปฏิบัติเพื่อย่นวัฏสงสารของตนเองให้สั้นเข้าและผลของการปฏิบัติธรรมก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นข้อที่4
ข้อที่5อุปัฏฐิตัสสะสติสายังธัมโมนายังมุตตัสสะสติสะซึ่งแปลเป็นใจความว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะของผู้มีสติที่ตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมะของผู้ที่มีสติหลงลืมหมายความว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติรวมถึงสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้ติดต่อกันไม่ขาดสายผู้ที่มีสติไม่ตั้งมั่นจะไม่สามารถกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้เป็นไปติดต่อกันได้แต่ผู้ที่มีสติตั้งมั่นสามารถที่จะกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้เป็นไปติดต่อกันได้ไม่ขาดสายในเวลาปฏิบัติกรรมฐานนั้นไม่ปล่อยใจให้คิดถึงเรื่องอดีตบ้างคิดถึงเรื่องอนาคตบ้างคิดถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันไม่ได้คิดถึงเรื่องการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานผู้ที่ปฏิบัติธรรมเช่นนี้เนี่ยอยู่ในลักษณะฟุ้งซ่านเป็นคนหลงลืมการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานก็ไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่มีสติตั้งมั่นแล้วมันขยันกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้เป็นไปติดต่อกันไม่ขาดสายเมื่อมันขยันกำหนดสติก็จะคมชัดสามารถกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานได้เป็นอย่างดีนี่เป็นข้อที่5ข้อที่6สมาหิตัสสายังธัมโมนายังธัมโมอัสมาหิตัสสะหมายความว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะของผู้ที่มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมะของผู้ที่มีจิตไม่ตั้งมั่นจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสติตั้งมั่นกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานไม่ขาดสายเป็นไปติดต่อกันนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้จิตได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วส่วนผู้ที่มีสติหลงลืมหรือเผลอเรอขาดการกำหนดกรรมฐานจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือเกิดสมาธิจิตได้ยากขอให้ท่านทั้งหลายได้สังเกตดูว่าจะหากว่าตนเองขาดสติกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานแล้วจิตใจก็จะฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากว่ามีสติกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานนะจิตใจก็จะสงบจิตใจที่สงบนี่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วทำให้การพัฒนาการปฏิบัตินั้นมีความก้าวหน้าท่านจึงจัดเป็นองค์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ให้หลักธรรมในการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของหลักวิปัสสนากรรมฐานถ้าหากว่าเรารู้จักในการที่จะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่อย่างสงบสุขได้นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงของวันที่13กันยายนนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญวันนึงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเป็นวันที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยขึ้นก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระนามของพระองค์ท่านครับ130ปีของการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็กำหนดในการที่จะจัดกิจกรรมพิเศษในการเฉลิมฉลองวาระครบ130ปีของการสถาปนาสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแห่งนี้ซึ่งเราจะมีรายละเอียดมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในกิจกรรมนั้นบ้างสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นสีสง่า